โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเดย์เทรดประจำวันที่นี่เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเดย์เทรดประจำวันที่26กรกฎาคมปี64นะครับก็ตอนนี้เนาะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือเวลาอยู่ที่ประมาณเที่ยง47นาทีนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้ผมตั้งใจเอาไว้นะครับว่าผมจะมาเดย์เทรดตั้งแต่เวลาตอนนี้นะครับเที่ยงกว่าๆเนี่ยเกือบบ่ายโมงนี้นะครับจนไปถึงเวลาประมาณ4โมงเย็นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าจะจบที่ขาดทุนกันนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับถ้ากดกันแล้วนะครับป่ะ Let's go เรามาลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้การเดย์เทรดของผมจะจบที่ทำกำไรได้มั้ยหรือจบที่ขาดทุนกันนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะก็สำหรับการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับพอร์ตเริ่มต้นของผมอยู่ที่ 1,252 เหรียญนะครับก็คือที่จริงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ 1,000 เหรียญนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเทรดไป1ออเดอร์นะครับแล้วก็ชนะสุดท้ายเนี่ยทำกำไรมาได้อีก252เหรียญนั่นเองนะครับมันเลยทำให้พอร์ตของผมตอนนี้จาก 1,000 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,252 เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่า252เหรียญที่ผมทำกำไรได้นี้นะครับอันนี้ผมจะไม่นับรวมว่าเป็นกำไรเดย์เทรดในคลิปนี้แล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยผมจะนับว่ามันเป็นทุนตั้งต้นเลยแล้วกันนะครับจะเหมารวมว่ามันคือทุนตั้งต้นเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมหาจังหวะเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลับออเดอร์ที่1นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนครับเทรนขาลงนะไม่ใช่ขาลงโอ้โหลั่นลิ้นชัดเจนเลยก็สลับปัจจัยที่1นะครับก็คือเรื่องของเทรนเนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่2นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงตอนที่ผมเข้าเทรดนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงณช่วงนี้นะครับอาจจะเข้ามามีผลแล้วนะครับอาจจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กําลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้จริงๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคครับผมออเดอร์แรกผมเทรดที่100เหรียญครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเทรด300เหรียญนะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่มั่นใจนะผมกลัวราคามันจะดีดกลับแบบนี้นะครับก็เลยเทรดแค่ออเดอร์ละ100เหรียญนะครับแอบเสียดายนะแอบเสียดายนะที่ทำไมไม่เทรดออเดอร์ละ300เหรียญนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรนะฮะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้ก็จากทุนเริ่มต้นของผมที่มีอยู่ 1,252 เหรียญนะครับตอนนี้เติบโตขึ้นมาเป็น 1,336 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะทำกำไรมาได้84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอหาโพซิชันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในออเดอร์ต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง17นาทีนะฮะกำลังจะได้ออเดอร์แล้วนะครับกับกราฟนะปัจจุบันตรงนี้นะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับกราฟวิ่งเข้าตามเงื่อนไขสำคัญของเทคนิคครบแล้วนะครับอุ๊ยกดช้าไปนะฮะโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าการณปัจจุบันตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่เนาะเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าการณปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของการเองนะครับล่าสุดเขาก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่
ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนี้น่าจะเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับก็เห็นอย่างนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะฮะแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะแพ้นะครับโอเคครับรีบไปหน่อยนะที่จริงผมต้องรอนะครับราคายังไม่เข้าสู่ช่วงพักราคาเลยเนาะยังไม่มีทีท่าจะกลับตัวขึ้นเลยอะรีบไปหน่อยนะครับรีบไปหน่อยผมเห็นว่ากราฟช่วงนี้เขาดิ่งลงมาแล้วไงผมก็เลยคิดว่าอ๋อณช่วงนี้ถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็อาจจะพุ่งเลยนะอาจจะรีบพุ่งกลับตัวขึ้นเลยนะครับคิดว่างั้นนะฮะคิดว่างั้นแต่สุดท้ายมโนนะฮะ โอ้โหโอเคครับแพ้นะฮะโอเคเลยก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้มีแอคชั่นตรงไหนมาลุยกันต่ออีกทีนะครับโอเคออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่500เหรียญนะครับเป็นการมาร์ติงเกลนะฮะถ้าสมมติผมชนะนะครับมันจะกู้คืน200เหรียญที่ผมขาดทุนไปในออเดอร์ที่2นี้กลับมานะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกคร่าวๆนะครับประมาณรวมแล้วเนี่ย200เหรียญเลยนั่นเองนะครับ284เหรียญเลยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมหรือว่าจะตกมาตายซะก่อนนะฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในแอคชั่นต่อไปนะครับมีจุดไหนสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง25นะครับล่าสุดเหมือนจะได้โพซิชันตรงนี้นะฮะราคาเหมือนมีทิศทางว่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เส้นสโตคาสติกจะยังตัดลงอยู่ไหมนะครับถ้ายังตัดลงอยู่นะครับน่าจะคอนเฟิร์มทุกอย่างแล้วนะฮะเงื่อนไขสำคัญทุกอย่างน่าจะครบแล้วนะครับหลังจากนี้ราคาอาจจะมีโอกาสลงต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับผมจะเทรดลงทันทีเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอดูตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ตัดลงอยู่นะครับโอเคผมสลับออเดอร์ของเวลาบ่ายโมง25นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าเหตุผลแรกเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่กราฟกำลังเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ด้วยทุกๆปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนนะว่าแรงขายณปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ราคาเกิดการกลับตัวลงจริงๆนะครับแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับออเดอร์เวลาบ่ายโมง25นาทีนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้นะฮะพอร์ตของผมนะครับเติบโตขึ้นมาถึง 1,536 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่284เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับสวยๆเลยนะฮะตอนนี้ก็สลับ284เหรียญนี้เนาะคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ8,520 บาทนั่นเองนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเวลายังมีอยู่นะครับก่อนจะถึง 4:00 น.เนาะก็เดี๋ยวไปเทรดกันต่อนะครับมีแอคชั่นอะไรสำคัญเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในแอคชั่นต่อไปนะฮะถ้ามีอะไรสำคัญนะครับโอเคโอเคผมก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณบ่าย2โมงแล้วนะครับก็ได้โพซิชันตรงนี้นะฮะผมมองว่าทิศทางราคามีสิทธิ์วิ่งลงต่อได้นะครับอันนี้เหตุผลที่ผมมองอย่างนั้นนะครับเหตุผลแรกเพราะว่ากราฟในภาพรวมใหญ่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับหรือว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เนาะกราฟในช่วงนี้นะครับก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังเกิดแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวลงนี้ให้ก
ลับตัวลงตามภาพลมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้จริงๆนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากน่าจะมีโอกาสสูงที่จะผลักให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่นะฮะ เป็นม้าลายอีกแล้ววันนี้โอ้โหอะไรเนี่ยก็แค่นะครับสำหรับในออเดอร์ที่4เนาะของเวลาบ่าย2โมงนี้นะครับก็เหตุผลที่แพ้นะครับหลักๆอาจจะเพราะว่าออเดอร์นี้นะผมใจร้อนไปนะครับคือกราฟปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการรีบาวกลับตัวขึ้นเนี่ยยังไม่จบเลยนะครับแต่ผมก็รีบเข้าออเดอร์ก่อนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุยกันใหม่ในออเดอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวขอหาโพซิชันก่อนนะครับได้จุดเข้าดีๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนะฮะโอเคครับเจอกันในออเดอร์ต่อไปนะครับตอนนี้เวลายังเหลืออยู่เนาะอีกนานกว่าจะ 4:00 น.นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่เงื่อนไขสำคัญทุกอย่างจะครบแล้วนะฮะผมก็จะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:19 นาทีนะฮะก็กราฟปัจจุบันนี้เนาะผมมองว่าทิศทางราคาหลังจากนี้จะวิ่งลงต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้แล้วเดี๋ยวผมเทรดลงก่อนนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผมวิเคราะห์ยังไงนะครับในออเดอร์นี้ผมถึงจะเลือกกดเทรดลงนะฮะโอเคกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะเหลือแค่รอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับโอเคอุ้ยได้โพซิชันสวยอยู่นะแต่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคผมสลับออเดอร์ของเวลาบ่าย 2:20 นะตอนนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่านี่นะฮะอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับในช่วงที่เขากำลังเกิดแอคชั่นของการกลับตัวลงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนะครับกราฟหลังจากนี้ที่กำลังเกิดแอคชั่นการกลับตัวลงนี้น่าจะกลับตัวลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นั่นเองนะครับก็ด้วยทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้นะครับผมเลยเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับแรงขายเข้ามามีผลจริงๆนะครับกราฟเริ่มเกิดการกลับตัวลงอย่างที่วิเคราะห์เลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่5ในคลิปนี้นะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่ 1,252 เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,736 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่484เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับยังเหลือเวลาอยู่อีกหน่อยนึงนะครับกว่าจะถึง 4:00 น.นะฮะเดี๋ยวถ้ามีแอคชั่นตรงไหนสำคัญผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้เวลาก็ถึง 4:00 น.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะก็เวลา 4:00 น.ตรงเลยนะครับก็สรุปผมไม่มีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเท่าที่นั่งสังเกตกราฟเนาะก็กราฟส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ผมเข้าออเดอร์ที่5จบมาแล้วนะครับกราฟส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างวิ่งแปลกๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเรียกว่าไซด์เวย์ก็คล้ายๆจะเรียกแต่จะเรียกว่าไม่ใช่ไซด์เวย์ก็ได้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่หลายกราฟนะครับค่อนข้างมีการเหวี่ยงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายผมไม่ได้ออเดอร์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับกลายเป็นว่านั่งเหงาเฝ้ากราฟมาชั่วโมงกว่าๆนะฮะ2ชั่วโมงเลยแหละนะครับ โอเคครับก็วันนี้จบที่ได้เทรดไปทั้งหมด5ออเดอร์นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่484เหรียญ นะครับเรคคอร์ดก็คือชนะ3แพ้2นะฮะสำหรับ484เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 14,520 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 14,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานทั้งหมดของการเดย์เทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับเหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็
ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดเทรดแบบนี้นะครับมาเทรดทั้งวันแบบนี้อยากจะให้ผมทำคลิปเดเทรดแบบนี้ออกมาอีกนะฮะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปเดเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ